อันนี้เฮียขายมากี่ปีแล้วทั้งหมดก็ต้อง70 กว่าปีฮะรุ่นที่เท่าไหร่แล้วเอาผมเป็นรุ่นที่2เตี๋ยผมเตี๋ยรุ่นแรกใช่ป่ะแล้วเตี๋ยตายแล้วก็เป็นรุ่นผมแล้วมันดีกันต่อแล้วรุ่น3ก็คือลูกสาวดีนึงครับผม70 กว่าปีแล้ว70 กว่าปีมีสาขามั้ยสาขาจริงอ่ะสาขาเดียวทุกอย่างจานหนึ่งข้าวน้อยครับครับผมน่าขอครับผมเดี๋ยวขอถ่ายนิดนึงนะครับฮะขอถ่ายไปลง YouTube นิดนึงโอ้ยโอ้ยแต่ไม่บอกฮะเจอแล้วเถอะไม่เป็นไรทำได้เลยครับเอาเลยอาจารย์รู้อาจารย์ไม่ห่อเขาห่อไหมหมูกรอบหมูแดงหมูแดงขอบคุณมากครับครับได้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 หน้าตาประมาณนี้เลยนะครับข้าวหมูแดงใส่ทุกอย่างนะครับเริ่มต้นด้วยใส่พริกดองแล้วก็ใส่ซีอิ๊วหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเริ่มชิมกันเลยครับเริ่มต้นด้วยชิมหมูกรอบก่อนนะครับนี่นะหมูกรอบนะครับชิมพอสมควรนะมันน้อยนะกรอบหนังกรอบหอมนะแล้วก็ตัวเนื้อนี่คือไม่ค่อยมีมันนะอ่ะเดี๋ยวเรามาชิมหมูแดงครับหมูแดงจะไม่หนาไม่บางนะกำลังดีนะสีไม่แดงมากนะครับหมูแดงนี่นุ่มเลยนะตัวหมูแดงนี่นุ่มโอเคเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาชิมกุนเชียงต่อครับนี่นะกุนเชียงนะกุนเชียงนี่คือมาตรฐานปกตินะออกหวานนิดๆนะเป็นสแตนดาร์ดกุนเชียงปกติเลยนะครับไม่ได้โดดเด่นอะไรนะถือว่าโอเคนะก็คือเป็นมาตรฐานปกติอ่ะเรามาชิมน้ำนะครับตัวน้ำนี่คือหวานนิดหน่อยคือถือว่าหวานกลมกล่อมนะไม่ได้หวานมากนะครับแล้วก็ไข่ก็ปกตินะครับเป็นไข่ต้มปกติทั่วไปไม่ใช่ไข่ตานีนะโอเคเดี๋ยวมาชิมโดยรวมครับจากที่กินจนหมดจานนะครับโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะหมูกรอบหมูแดงนี่คือใช้ได้เลยนะครับหมูแดงนุ่มหมูกรอบคือมันน้อยแล้วก็กรอบนะครับน้ำราดนี่ออกหวานนิดนึงใครชอบหวานนี่น่าจะถูกใจแต่ไม่ได้หวานมากนะคือกลมกล่อมพอดีนะครับ
ส่วนกุนเชียงกับไข่นี่ถือว่าปกติมาตรฐานทั่วไปนะครับไม่ได้โดดเด่นอะไรแต่เสียดายเขาไม่ได้ให้ต้นหอมมาให้หรือเขาลืมก็ไม่แน่ใจแต่เขามีพริกแห้งไว้ตัดเลี่ยนให้เรานะครับจานนี้ราคา60บาทนะครับสำหรับใครที่เคยมากินร้านพรชัยข้าวหมูแดงนะครับฝากแชร์ประสบการณ์กันหน่อยครับว่ารสชาติเป็นยังไงสำหรับใครมีร้านข้าวหมูแดงหมูกรอบแนะนำฝากพิมพ์คอมเมนต์แนะนำด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดใจกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ